สวัสดีครับพบกับ Let's Go ไปที่ทะเลกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เราจะมาตามล่าปลาชะโดกันนะครับปลาชะโดนะครับก็เป็นปลาตัวหนึ่งนะที่ผมยังไม่ได้ตกได้ทำคลิปมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาตามลุ้นกันว่ามันจะมีปลาชะโดให้ชมหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการนำคลิปให้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผมสำหรับวิธีการตกในวันนี้เราก็จะตกด้วยเหยื่อสดนะนะครับเพราะว่าถ้าใช้เหยื่อปลอมเนี่ยนะครับมันจะมาหาหมายค่อนข้างยากแล้วก็อาจจะต้องมีเรือช่วยนะครับเพราะจะมายืนตีเหยื่อปลอมอยู่อย่างริมตลิ่งอย่างเงี้ยโอกาสได้ตัวยากมากนะครับก็เลยใช้เหยื่อสดดีกว่านะครับวันนี้ก็เราก็เลยใช้ไส้ปลาทูนะครับเราก็เลยไม่ได้อ่อยนะไม่ได้อ่อยมาก่อนก็คือมาถึงก็เอาเลือดปลาทูอ่ะนะครับสาดลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตกเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าไม่เข้าก็เดี๋ยวถือเป็นการอ่อยเปิดหมายไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยววันหลังมาตกซ้ำด้วยกันเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันโอเคครับผมตอนนี้ตามชมบรรยากาศไปก่อนไปค่ะไปเพื่อนๆดูสายวิ่งนะครับดูนะดูสายวิ่งดูสายยังวิ่งไม่หยุดเลยนะหยุดแล้วอ่ะยังอยู่ไปอยู่กำลังขย้อนเข้าปากเลยอยู่ครับอยู่ครับฐานเขียวเบ็ดนะโอ้โหต้องโอ้โหตัวบันเล่อเลยตัวแรกนะครับทำไมชะโดไม่มีลายอ่ะปลาช่อนเฉยเลยไซส์ประมาณโลนะเอาละโบยก่อนสกอร์บวกหนึ่งปัญหาอ่ะนะครับเพื่อนๆหลังจากที่นั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่านะครับ3ชั่วโมงได้แล้วมั้งเรามาถึงที่บ่าย2 3 4 5ประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ได้ตัวเดียวนะครับก็ชะโดไม่กินเลยเห็นเขาว่าชะโดเยอะนะบ่อนี้นะครับสงสัยต้องอ่อยก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวต้องตกเล่นดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ไม่มีชะโดก็ไอตัวนี้ไม่รอดจะเผาเพื่อกินดีกว่าแค่เสงแต่เดี๋ยวตามชมดูหน่อยเดี๋ยวเวลาวันสักพักหนึ่งแอดดิ้นไม่รอดกับแก้มเย็นนี้แน่นอนบอกเลยครับผมเดี๋ยวรอชมอีกสักครู่หนึ่งดูว่าเป็นไงบ้างสำหรับอุปกรณ์นะครับเมื่อกี้ติดค้างกันอยู่นะก็วันนี้ผมใช้คัน10ฟุตนะนะครับคัน10ฟุตก็ใช้เอ็นประมาณ25ปอนด์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะคือชุดสายหน้าที่อยากให้เพื่อนๆดูมากกว่าก็คือสายเมนนะครับต่อมาที่ลูกหมุนโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นสายสลิงนะครับ30ปอนด์ความยาวประมาณ1ฟุต1ฟุตหรือ1ศอกประมาณนี้นะเบ็ดที่ใช้เป็นเบอร์18ค่อนข้างใหญ่เพราะเราจะต้องเกี่ยวไส้ปลาทูที่ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณอย่างนี้แล้วเป็นพวงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยชุดใส่หน้าง่ายมากวิธีการผูกก็โคตรง่ายเนี่ยวิธีการผูกแบบนี้ผมสอนได้หมดแล้วนะครับถ้าใครชอบดูคลิปผมเป็น FC ผมน่าจะรู้อยู่นะวิธีการแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูอยากรู้เม้นมาเดี๋ยวทำคลิปไปสอนให้โอเคโอเคนะเพื่อนๆนี่ปลาช่อนได้มา1ตัวนะนะครับก็ไม่ถึงโลนะแต่ก็ถือว่าตัวสวยอยู่เดี๋ยวเราเอามาทำเมนูกินกันดีกว่านะครับวันนี้ก็บังเอิญไปเห็นโอ่งเก่าๆใบหนึ่งดูเนี่ยเดี๋ยวเราไปขโมยโอ่งเขามานะครับทำปลาช่อนอบโอ่งดูลองดูไม่รู้จะเวิร์กป่ะนะยังไม่เคยทำเหมือนกันเดี๋ยวลองดู
ถ้าหลังจากที่เราไปล่าชะโดกันมานะวันนี้ก็ถือว่าพลาดนะไม่ได้สักตัวนึงนะครับแล้วก็ล่าสุดไปเจอตะข่ายขวางหน้าด้วยเพิ่งจะเห็นตอนเก็บเบ็ดนะนะครับก็เลยอาจจะมีส่วนนะผมไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรเราได้ปลาช่อนมาตัวเดียวก็ปลาช่อนตัวนี้แหละมาทำกินนะครับโอ่งเราไปเจออุปกรณ์มาแล้วติดเตาติดอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองทำดูเพราะเมนูนี้ไม่เคยทำนะไม่รู้จะเวิร์กเปล่าแล้วก็เรามีนี่ด้วยนะปลาดุกแม่น้ำผลงานทีมงานเรานี่ปลาดุกแม่น้ำเรามาด้วยจะเกลือด้วยเหรอนะเฮ้ยเดี๋ยวจะทดลองทำอบโอ่งให้เพื่อนๆดูนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะไม่รู้นะทำเป็นครั้งแรกจะเวิร์กหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวไปลองอบปี๊บเอ้ยอบโอ่งดูนะครับหลังจากที่เราอบปี๊บมานานเราขยายอุปกรณ์แล้วตอนนี้เรามีทุนใช่ป่ะขยายอุปกรณ์ต้องอบโอ่งรับรีด้วยอะไรนะน้องทันฝากหมูด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวน้าทำให้ด้วยพร้อมกันทีเดียวเลยเราก็เลยกลายเป็นว่ามีปลาช่อนอบโอ่งแล้วก็หมูสามชั้นอบโอ่งแล้วก็มีปลาดุกด้วยปลาดุกจากผลงานทริปก่อนนะทริปที่แล้วใครยังไม่ดูเข้าไปดูได้เลยตกปลาดุกแม่น้ำเจ้าพระยานี่เป็นคลิปที่เราฉลองโลกแสนซับกันด้วยนะเพื่อนๆใครยังไม่เข้าไปดูได้เข้าไปดูด้วยนะครับผมครับโอเคครับเรียบร้อยแขวนไว้ในโอ่งโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาตามลุ้นผลกันว่ามันจะโอเคไหมเปลี่ยนครับพี่ครับเย้โอเคครับเป็นไงต้องทานเช็คหน่อยได้เช็คงานหน่อยว้าวโอ้ยสีสวยอยู่หมูสุกแต่ปลามันก็โอเคอยู่นะน่าจะสุกอยู่แหละชิ้นไหนดีเดี๋ยวเอาอันนั้นหน่อยหมูไปไหนชิ้นนึงแล้วอ่ะมีสี่ไหมอ่ะขึ้นไปแล้วไปแล้ว เอาหมูมาชิ้นอีกชิ้นนึงไหมชิ้นไหนก็ได้ไหมเดี๋ยวชิ้นเนี่ยชิ้นกลางอ่ะจิ้มชิ้นใหญ่ด้วยน้ำจิ้มไหนสามสองหนึ่งไปเฮ้ยมีกรอบด้วยอ่ะเฮ้ยหูเลือกถูกชิ้นเป็นไงกรอบเอามุกนี้มาเล่นอีกอ่ะแล้วมันมีกรอบๆด้วยเหรอตรงหนังหรือตรงเนื้อมันตรงหนังเหรอแสดงว่าไฟมันถึงมั้งตรงนั้นนะเจ๋งเลยวะสุดยอดเอาเลยสุดๆเลยครับเยี่ยมเลยถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอันที่จริงอ่ะบอกเลยนะแอบมาดอดหมูไป 2-3 ชิ้นแล้วเปิดดูหลายรอบแล้วเพราะเราไม่รู้เวลาไงเราก็ทำไม่ถูกอ่ะดูที่ดูผลงานก่อนเป็นไงบ้างอุ้ยหมูสวยหมูหายหมูหายแม่หมูเอ้ยแต่หมูเฮ้ยหมูดูแห้งดูนั่นดีนะสวยอ่ะนะเนี่ยตรงนี้กรอบดูแลดูทรงแล้วเดี๋ยวเสร็จทันแน่เดี๋ยวน้าจองไว้ก่อนส่วนปลาดุกเราเจอปลาดุกแห้งสวยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปลาช่อนกันเป็นยังไงบ้างผลงานอบโอ่งครั้งแรกของผมเลยเนี่ยก็ไม่เคยมาก่อนดูเหมือนจะเรากลัวไม่สุกนะเราเลยย่างมันนานไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวปกติต้องตบเกลือก่อนสุกแล้วสุกแน่นอนอย่างนี้สภาพนี้งอมใบแล้วนะเดี๋ยวไม่ใช่ทุเรียน งอมมาเชียมาเดี๋ยวมาดูกันร้อนไหมเนี่ยโอ้ยสวยนะโอ้ยนี่กำลังร่อนเลยครับดูดิรอบเปลือกมาแทบไม่ติดเลยอ่ะทุกคนนะโอ้โหอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาแฮ่ชิมเลยดีกว่าโอ้ยควันขนาดนี้ร้อนแน่เลยใส่กับน้ำจิ้มเนาะนี่น้ำจิ้มมีผักมีพริกด้วยนี่นะครับปลาช่อนสดๆตกมาเองทำกินเองดูยัง เนื้อปลาช่อนเหนียวนุ่มอร่อยแต่ความรู้สึกผมนะเดี๋ยวผมชิมอีกทีนะทีแรกกินไม่เจอหวานน้ำจิ้มมันกลบหวานหวานใช่ไหมใช่สดหวานอร่อยสุดยอดปลาช่อนผ่านเดี๋ยวมาดูปลาดุกแม่น้ำปลาดุกแม่น้ำจากทริปก่อนหนังลองมาแต่หนังก่อนเลยเนี่ย
เค็มไปแล้วเมื่อกี้พอกเกลือวะดูเนื้อหนังกระดูกมันตรงนี้นี่มีกระเทียมด้วยเนื้อปลาดุกนุ่มมันอร่อยครับนุ่มหวานไม่มีกลิ่นคาวใดๆเลยเพราะมันเป็นปลาแม่น้ำสุดยอดมากๆอ่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาแฮ่ยังจะเล่นอีกนะครับนี่หมูของน้องทันที่มาฝากไว้ไหนๆก็มาฝากไว้น้องทันนะยิ้มก่อนนะอ่ะหมูย่างหมูหมูอบโอ่งเก็บค่าฝากหน่อยได้นะครับหมูอบอ่องอร่อยมากแต่รู้สึกว่าเหมือนจะหนักเกลือไปนิดนึงเค็มไปหน่อยแต่ก็โอเคหนังมันไม่ได้กรอบนะแต่ก็ไม่ได้เหนียวหนึบๆค่อยๆเคี้ยวไปเรื่อยๆได้นะครับอาการตรงเนี้ยดูแล้วเหมาะไปกับแก้มที่สุดแล้วทําไม่น่าเป็นของข้าวนะครับตัวหมูก็อร่อยสุดยอดนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ทีมงานลุยอย่าเป่าสิแน่จริงอ่ะโอ้โหดูหน้าเลยหวานโอ้โหยอดครับปลาช่อนหรือน้ำตาลทำไมหวานได้น้ำตาลไปนี่ครับมีเค็มเป็นแลบเป็นแลบเออพอโรยเกลือข้างนอกไงดีนะโรยบางโอ้โหหนังปลาดุกทำไมมันเค็มเป็นแลบเป็นแลบตอนนี้สุดยอดครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนก็นั่งกินปลากันสนุกสนานที่ฮานะครับก็อร่อยด้วยนะอร่อยนะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผลงานไม่ดีนะครับผมจะไปตกปลาชะโดได้ปลาช่อนก็ยังดีนะครับยังมีปลาช่อนมาให้กินนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะไปในหมายที่แบบเราไม่ได้ตกไม่ได้อ่อยมาก่อนไปถึงก็มั่วตกเลยนะครับก็คือไปสาดเลือดอ่อยแล้วก็ตกเลยนะครับก็ยังดียังถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่น่าประทับใจไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพยายามหาคอนเทนต์ปลาชะโดมาเพื่อนๆดูอีกให้จนได้นะครับหลังจากที่พักนี้ตามล่าอยู่พักนึงนะยังไม่ได้ตัวเลยไม่เป็นไรเพื่อนๆขอติดตามไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปหาชะโดมาให้ดูให้ได้แล้วกันประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเลยแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ถ้าอยากให้ผมไปตกปลาที่ไหนปลาอะไรคอมเมนต์มาไว้ได้นะครับถ้ามันไม่เกินความสามารถเดี๋ยวจะไปทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย